สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปวดหลังเกมมิ่งและนี่คือโปเกมอน Radical Red EP ที่2นะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราชนะหัวหน้ายิม1กันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปสู้ถึงหัวหน้ายิมที่2ให้ได้นะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราต้องผ่านบอสไปอีกมากมายนะฮะตอนแรกนะครับขอบอกก่อนคือ EP ที่แล้วเนี่ยผมตั้งเซตติ้งผิดไปนิดนึงนะครับผมก็เลยเล่นใหม่มานิดหน่อยนะครับถ้าโปเกมอนผมแบบมีเพศผิดหรือว่ามีอะไรผิดเนี่ยมันก็คือแค่ผมเล่นใหม่นะครับแต่ว่าผมแค่พยายามจะจับตัวเก่าให้มันเหมือนเดิมเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะนอกจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันมีคุณลุงคนนี้นะครับซึ่งเขาจะให้ไข่โปเกมอนนะครับแลกกับเงิน 5,000 บาทนะฮะผมไปแลกไข่มาแล้วแต่ว่าไข่ตัวนั้นอ่ะเป็นโปเกมอนแมลงที่ผมเคยจับมาแล้วในป่านะครับชื่อว่าสนอมนะฮะก็ไม่มีอะไรครับถือว่าเสียเงินไป 5,000 ฟรีๆเท่านั้นนะฮะแล้วก็ระหว่าง EP นะครับผมไปจับโปเกมอนมาเต็มเลยนะครับเพราะว่าเพลินมากครับเจอโปเกมอนตั้งหลายตัวนะครับมีตั้งหลายตัวที่ผมแบบไม่เคยใช้มาก่อนคือเกมนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะครับบอสแต่ละตัวมันจะยากมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราใช้ทีมเดียวอ่ะแล้วเราไปทั้งเกมอ่ะมันจะเล่นผ่านหรือเปล่านะคิดว่าต้องมีการสลับโปเกมอนไปมานะครับเพื่อให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นมีชายใส่แว่นนะครับเดินมาบอกว่าปกติเนี่ยฉันจะให้ไอเทมจากคุณแม่เธอนะแต่ว่าในเกมเนี่ยนะคุณแม่เธอไม่ได้รักเธอแล้วโอ้โหคนทำเกมนี่มันใจร้ายจริงนะเขาบอกว่าโอเคตอนนี้โปรเฟสเซอร์ก็เลยให้ Dynamax Band กับเราแทนนะครับเป็นไอเทมไวตี้เรทนะฮะก็สามารถทำเรทแบทเทิลได้นะครับแล้วก็ได้ Wishing Pieces นะฮะคือในเกม Radical Red เก่านะครับเราต้องเปลี่ยนวันใช่มั้ยครับถึงจะตีเรทได้นะครับแต่ว่าเกมนี้มันมีไอเทมเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ให้คนเปลี่ยนวันแล้วให้คนใช้ฟาร์มด้วยการใช้ Wish Pieces แทนนะฮะเดินมาตรงนี้นะครับโซนที่3นะครับโอ้จะเจอว่ามีหญ้าอยู่นะฮะไหนๆก็ไหนๆครับเปิดเด็ก Snap ดูนะฮะตรงนี้นะครับถ้าจะเอาเก่งๆเลยเนี่ยก็นิโดแรนนะครับแปลงร่างเป็นนิโดคิงยังไงก็เก่งนะฮะแล้วก็มีเมียวของภาคอโรรานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองจับดูดีกว่าครับผมไม่เคยเล่นเลยฮะโอเคครับเมื่อกี้ผมจับโปเกมอนมาได้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับ1คือนิโดแรนตัวนี้นะครับมันมี Hidden Ability นะครับชื่อว่าฮัสโซนะครับถ้ากลายร่างเป็นนิโดคิงเนี่ยมันจะเก่งมากนะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอามาใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโปเกมอนตัวนี้ผมเคยใช้บ่อยแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามจะเลี่ยงแล้วกันเพราะว่าเกมนี้มันมีโปเกมอนใหม่เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ้โปเกมอนตัวต่อไปของผมนะฮะก็คือเมียวนะครับเมียวเนี่ยมันมี ability พิเศษชื่อว่า Feline Prowess นะฮะทำให้พลังโจมตีพิเศษเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับอันเนี้ยพลังโจมตีมัน17นะฮะถ้าเป็น2เท่าเนี่ยก็คือ34แล้วนะซึ่งตัวเมียวตัวเนี้ยมันมีความลับอยู่นะครับเพราะว่ามันแปลงร่างด้วยความสุขใช่มั้ยฮะแล้วเรามีเบอร์รี่นะครับเพิ่ม friendship หรือว่าเพิ่มความสุขให้กับมันด้วยแล้วอะเดี๋ยวผมลองดูก็ได้ฮะเดี๋ยวจะลองทำให้ทุกคนดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆนะครับผมเอาไอ้สนอมที่ผมได้มาจากการฟักไข่ไปด้วยนะฮะตอนนี้นะครับผมมีเมียวนะครับแล้วก็สนอมอยู่นะฮะทั้ง2ตัวนี้แปลงร่างด้วยความสุขตอนกลางคืนนะครับอ๋ออย่างนี้ครับเมียวเนี่ยถ้าเราจับโปเกมอนป่านะครับมันจะถือไอเทมนักเก็ตนะครับซึ่งเราเอามาขายได้นะครับถ้าใครอยากจะฟาร์มเงินตอนต้นเกมเนี่ยไปขโมยพวกเมียวพวกนี้นะฮะแล้วก็จะจับได้เลยนะฮะต้องเป็นร่างของคันโตกับร่างของอโรรานะครับเมียวธาตุเหล็กของกาล่าเนี่ยจะไม่มีนักเก็ตนะกลับมาที่เรื่องความสูงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเวลาไปตอนกลางคืนก่อนฮะไทม์เชนเจอร์นะครับเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนแล้วทีนี้ไปที่กระเป๋านะฮะใน EP ที่แล้วนะครับเราเอาเบอร์รี่มาแล้วนะครับเบอร์รี่เพิ่มเฟรนด์ชิพนะฮะชื่อว่าโพเมกเบอร์รี่นะฮะเราสามารถยัดให้กับโปเกมอนพวกนี้กินได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอยัดสักพักนึงนะฮะโอเคครับทีนี้ผมอัดเบอร์รี่ให้มันเต็มเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าโปเกมอนมันเชื่องกับเราหรือยังนะมันชอบเราแค่ไหนถ้าเราไปที่แบงค์นะครับมันจะมีสแตทสแกนเนอร์นะฮะเราก็กดดูได้นะครับด้านล่างเนี่ยมันบอกว่าสนอมเนี่ยมี happiness value นะครับ220นะครับส่วนเมียวตอนนี้ก็มี happiness value 234นะฮะโปเกมอนถ้ามันมี happiness value มากกว่า220นะครับมันก็จะแปลงร่างได้นะครับซึ่งไอ้เมียวกับสนอมเนี่ยถ้ามันเชื่องกับเราแล้วมันอยู่ตอนกลางคืนมันก็จะแปลงร่างได้นะครับปกติถ้าเราไม่มีโพเมกเบอร์รี่ไอ้ที่ทำให้มันเชื่องนะครับเราก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างงี้นะฮะแล้วมันก็จะเชื่องกับเราเองแต่ว่ามันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาอย่างนึงทีนี้พอมันเชื่องนะครับเราก็ไปเอาแรร์แคนดี้นะฮะแล้วก็อัดให้สนอม1อันนะฮะมันก็บอกว่าสนอมจะแปลงร่างแล้วซึ่งการได้โปเกมอนฟอสมอสมาตั้งแต่ตอนต้นเกมมันก็ไม่ได้ช่วยหรอกครับเพราะว่าโปเกมอนตัวนี้มันแบบมีจุดอ่อนเยอะนะครับ weakness มันเยอะมากนะครับแพ้อะไรตั้งหลายอย่างแพ้ไฟแพ้หินอะไรเงี้ยโอเคนะครับสนอมก็กลายร่างเป็นฟอสมอลแล้วนะฮะโอเคครับทีนี้ก็ใส่แรคแคนดี้ให้เมียวนะครับแล้วมันก็จะแปลงร่างนะฮะปุ๊บๆๆ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 
ลายเป็นเพอร์เซียนะฮะแล้วก็ได้ท่าสวิฟนะครับตัวเนี้ยผมจะทำให้มันเก่งทางด้านสเปเชียลแท็กนะครับพลังโจมตีพิเศษนะครับแต่ว่าตอนต้นเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีท่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาใช้หรอกครับแค่ทำให้ทุกคนดูเฉยๆนะฮะแต่ว่าทุกคนดูนะครับตอนเนี้ยพลังโจมตีมัน21นะฮะคูณ2คือ42นะครับคือเก่งมากๆนะครับถ้ามันมีท่าโจมตีนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีท่าโจมตีนะครับก็ยังเป็นโปเกมอนกระจอกกระจอกอยู่เหมือนเดิมก็แนะนำฟีเจอร์เพิ่มเฟรนชิพเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อแล้วตอนนี้มันมีเทรนเนอร์อยู่ด้านบนมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูก่อนว่ามันมีตัวไหนแบบหน้าโชว์เป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปเจอกันหน้าถ้ำเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้เมื่อกี้ผมเจอไอเทม Thunder Stone นะครับจริงๆแล้วสามารถแปลงร่างปิกาจูเป็นร่าง2ได้เลยนะครับเนี่ย Thunder Stone ซึ่งถ้าถามว่าไรจูกับปิกาจูถือไลท์บอลเนี่ยอันไหนเก่งกว่านะคือจริงๆแล้วปิกาจูมันตีแรงกว่านะครับพลังโจมตีรวมประมาณแบบ100กว่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไรจูมันจะเร็วกว่านิดนึงนะครับอันนี้เราก็ต้องไปเลือกเองนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนนะฮะว่าจะตีแรงกว่านิดหน่อยแต่ว่าช้ากว่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่าปิกาจูเนี่ยอีกไม่นานก็คงไม่สามารถใช้ได้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันจะแบบเปราะเกินไปในการเล่นแบบสู้กับบอสที่มันเก่งกว่านี้นะนอกจากนั้นนะครับตรงนี้ก็มีเรดนะฮะเรดบอกว่าอยากจะดูข้างในมั้ยก็มีเมียวนะครับภาคกาล่านะครับเป็นธาตุเหล็กระบบเลนนะครับเป็นระบบที่เกมนี้ใส่เข้ามานะครับคือเราสามารถเลือก NPC 1คนนะครับเขาจะมีโปเกมอนอยู่3ตัวแล้วเขาก็จะเอาโปเกมอนเนี้ยไปสู้กับเราได้นะก็เลือกใครก็ได้นะครับที่น่าจะชนะธาตุเขานะฮะเราก็เลือกเมื่อกี้เป็นตัวเหล็กนะครับเราก็ต้องเลือกตัวดินแล้วก็ที่เหลือไม่มีตัวไหนชนะนะครับทีมผมเนี่ยยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับยังมีการแพ้ธาตุอยู่บ้างนะครับทำให้ไม่สามารถสู้กับ NPC ได้ทุกตัวเริ่มมาก็เจอเมียวนะฮะก็ส่งมานะครับเป็นบอสแบทเทิลนะครับถ้าเรากดมาเนี่ยแล้วเรากดตัวสตาร์นะครับเราก็จะสามารถกลายร่างไดนาแม็กได้นะฮะซึ่งไดนาแม็กก็จะตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ท่าที่โจมตีแรงขึ้นได้3เทิร์นโอเคก็ตีเข้าไปครับเรทตอนต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรนะครับเราก็ตีเข้าไปแล้วเราก็ชนะมาได้ง่ายๆนะฮะพอตีแตกนะครับเขาก็จะถามว่าอยากจะโยนบอลหรือเปล่านะครับก็โยนไปเลยฮะโปเกบอลบางทีก็โยนได้บางทีก็โยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องทำใจเหมือนกันจับได้แล้วเสร็จแล้วก็จะได้ไอเทมมาเติมเลยนะครับได้ออร์แรนเบอรี่เวลาเราจะฟาร์มเบอรี่อ่ะฟาร์มจากเรดจะดีที่สุดนะครับมัสเซลวิงเนี่ยใช้เพิ่ม EV ของโปเกมอนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในมินิมัมกรายดิ้งโหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้นะฮะเอาไปขายอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ได้วิชพีซเพิ่มนะครับที่ผมบอกว่าต้องใช้วิชพีซในการฟาร์มเรดต่อไปนะครับก็ใช้ตรงนี้นั่นแหละฮะโอ้ได้โปรตีนนะครับใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาไปขายเอาเงินอย่างเดียวนะฮะซึ่งเวลาเราจะฟาร์มเรทเพิ่มอ่ะเราก็แค่กดคุยนะครับแล้วเขาถามว่าอยากจะลง Wishing Piece เข้าไปเพิ่มเปล่าก็โยนเข้าไปนะครับแล้วก็เจอโปเกมอนตัวใหม่นะฮะก็เป็นโปเกมอนนกธรรมดานะครับก็ตอนต้นเกมจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมว่าเก็บ Wish Piece ไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับยกเว้นว่าเราอยากจะฟาร์มไอเทมมากจริงๆนะคนทำเกมเขาบอกว่าเขาปรับอัลกอริทึมหลังบ้านไว้นะครับว่ายังไงเราก็ต้องได้ Wish Piece เพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับยังไงก็สามารถฟาร์มเรทได้เรื่อยๆอยู่แล้วโอเคทีนี้ก็ได้เบอร์รี่เพิ่มนะฮะออร์แรนเบอร์รี่สตาร์ดัสนะครับขายเอาเงินได้มัสเซอร์วิงขายเอาเงินอย่างเดียวนะครับเชสเตอร์เบอร์รี่ไว้ทำให้โปเกมอนหายจากการหลับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มีไอเทมอยู่นะครับเพอร์ซิมนะครับการงงแล้วก็มีไอเทมอะไรอยู่เนี่ยวอเตอร์สโตนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าน่าจะเป็นข้างในนี้มากกว่านะครับ PC เนี่ยจะมีลุงคนนี้นะครับขายโปเกมอนเมจิกคาร์ดหรือว่าคอยคิงนะครับ500นะฮะซึ่งมันแปลงร่างตอนเลเวล20นะครับเลเวลแคปอันต่อไปเราอยู่ประมาณ23นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็บอกว่าถ้าคุยอีกรอบนะครับถามว่าถ้ามีเงิน 75,000 เนี่ยซึ่งเราฟาร์มจากนักเก็ตได้นะฮะจะซื้อไหมคอยคิงตัวแบบชายนี่นะฮะก็จะได้คอยคิงแบบชายนี่มานะครับส่วนถามว่าใช้ดีหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะครับจริงๆผมคิดว่าตอนเลทเกมอ่ะก็ยังไงก็ต้องใช้แหละเพราะว่าเกมนี้มันยากนะครับแต่ว่าสำหรับตอนต้นเกมจะพยายามเลี่ยงไม่ใช้แล้วกันนะครับโอเคครับพอเสร็จแล้วนะครับไปเข้าถ้ำดีกว่าครับเมาส์มูนนะฮะเดี๋ยวผมเปิด Infinite Repair ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยากได้โปเกมอนตัวไหนผมค่อยใช้ Deck Snap นะครับในการหาลงมาด้านล่างได้ Bullet Seed ก็เป็นไอเทมที่ดีนะครับเป็น TM ที่สอนให้กับโปเกมอนธาตุพืชได้ตอนนี้ผมลงบันไดมานะครับถ้าเราดูใน Deck Snap มันมีโปเกมอนไม่เหมือนกันในแต่ละชั้นแล้วมีลูคาริโอเรียลโรด้วยนะฮะ
ซึ่งทุกคนจำได้ไหมครับว่าเรามีวิธีฟาร์มความสุขให้กับโปเกมอนอยู่นะครับถ้าเราจับริโอรุได้นี่คือเกมเลยนะได้ลูคาริโอมาตั้งแต่ต้นเกมอ่ะตอนนี้ผมมีริโอรุอยู่ในทีมนะครับเดี๋ยวเราใช้เทคนิคเดินนะครับไปที่กระเป๋านะความสุขก็คือการยัดอาหารให้ลูกน้องเรากินเรื่อยๆนะครับจนมันจุกนะฮะแล้วมันก็ไม่สามารถกินได้แล้วรายแคนดี้นะครับแปลงร่างนะครับคือผมไม่รู้ว่าทุกคนมองว่าเป็นวิธีที่โกงหรือเปล่านะครับแต่สำหรับเกมนี้นะครับได้อะไรก็ต้องเอามานะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมันยากจริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะมองว่ามันจะเก่งตอนนี้นะแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันก็จะห่วยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะตามบอสแต่ละตัวไม่ค่อยทันแล้วทอโคก็เก่งนะครับแล้วก็ถ้าจะไปสู้กับหัวหน้ายิมต่อไปผมแนะนำให้เก็บพารัสมานะครับผมจับมาแล้ว1ตัวนะฮะนี่นะพารัสที่ผมจับมาก่อนหน้านี้นะครับจับตัวที่มันมี ability dry skin นะครับ dry skin มันจะทำให้มันสามารถดูดการโจมตีท่าน้ำได้นะครับโอเคครับผมเอาทีมหลักผมกลับมาแล้วก็อัดไอเทมให้กับทีมหลักผมแล้วสู้กับบอสนะครับฟอสซิลเนี่ยมันของฉันนะซุปเปอร์เนิร์ดมิกูเอลนะฮะเป็นดับเบิลแบทเทิลมีแทร็กกี้นะครับเปิดฟิลได้เปิดฟิลคลาสซี่เทเรนนะครับแต่ว่ามันขึ้นว่าเซลล์ซัฟฟิเชียนน่าจะขึ้นผิด นะครับเป็นบั๊กอ๋อมันเป็นวอทอปของฮิสุอินะครับเป็นธาตุพืชด้วยนะฮะพลังโจมตีธาตุพืชมันจะแรงขึ้นปกติไอ้วอทอปอ่ะมันจะชอบระเบิดตัวเองทุกคนผมเฟกเอาท์ไปก่อนดีมั้ยแล้วผมบั๊กบัสนะครับแทร็กกี้นะครับโอเคโอ้โดนเยอะด้วยมันเฟกเอาท์ผมนะครับเทอร์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าผมทำดาเมจมันได้เยอะละโอเคผมว่ามันต้องระเบิดตัวเองผมส่งโดนัทออกมาผมบั๊กไบต์ระเบิดตัวเองจริงด้วยทำไมตัวแอคกี้มันอึดจังเลยอ่ะโดนระเบิดตัวเองใส่แล้วไม่ตายแต่ว่าโดนบั๊กบัสแล้วตายนะฮะต่อไปเป็นสฟูแบทนะครับเมื่อกี้มันน่าจะกินเบอร์รี่หรือว่ากินซีดอะไรสักอย่างนะครับที่เพิ่มพลังป้องกันตัวเองในกราซี่เทเรนนะครับซึ่งมันมี ability simple นะซูแบทส่วนมากเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น2เท่านะครับจากปกติเพิ่ม2ระดับอะเพิ่มเป็น4ระดับนะครับพลังป้องกันมันเยอะมากเอาปิกาจูออกมาก่อนแล้วกันจริงๆผมไม่กล้าสลับปิกาจูออกมาอย่างงี้นะครับมันเสี่ยงมากเลยแต่ว่าเนี่ยว่าแล้วต้องทำให้ติดสถานะนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากคาร์มายนะครับเพิ่มพลังป้องกันพิเศษด้วยนะฮะเป็นตัวสายบัฟนะครับถ้าไม่รีบจัดการจะยากนะครับผมฮิปโนซิสไอตัวเซเบิลไอนะครับแล้วผมเฟกเอาสวูแบทโอเคอย่างน้อยเทอร์นี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมคอนฟิวเลเซเบิลไอนะครับแล้วผมลองอิเล็กโทรบอลมาดูปุ้งโอ้สบายแล้วแปลว่าปิกาจูผมตีแรงมากนะครับฮิปโนซิสสวูแบทนะครับแล้วก็อิเล็กโทรบอลใหม่รอบนะครับมันเร็วกว่าปิกาจูผมนะครับจริงๆถ้ามันตีมาเนี่ยเนี่ยว่าแล้วตีแรงมากครับคริติคอลฮิตด้วยนะครับใส่ปิกาจูแต่ว่าเรากันมันได้นะฮะอิเล็กโทรบอลโอเคจัดการตัวยากแล้วนะฮะ1ตัวโอเคมันงงด้วยหลับด้วยนะครับต่อไปเป็นสกิโดนะฮะงงต่อไปนะครับส่วนปิกาจูต้องถอยแล้วฮะโอเคครับหลังจากที่ผมชนะสวูแบทโปเกมอนโจมตีหลักของเขาไปได้นะครับเขาก็เหลือโปเกมอนในแค่2ตัวซึ่งไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีท่าโจมตีเยอะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสายก่อกวนใช้ท่าทำให้ผมติดไหมทำให้ผมงงอะไรประมาณนี้มากกว่าการต่อสู้ในจันนี้มันยืดเยื้อมากนะครับก็ขอสรุปไปเลยแล้วกันนะครับว่าก็เปลี่ยนโปเกมอนไปเรื่อยๆสลับไปมานะครับแล้วก็เอาพวกมันลงได้หมดเลยต่อไปนะครับมันจะเป็นบอสของทีมบล็อกเก็ตนะครับซึ่งผมจำได้ว่ามันน่าจะยากมากนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยสู้กับเขาในโหมดฮาร์ดคอร์นะผมขอเอาตัวเก่งๆมาหน่อยแล้วกันเอาเป็นทีมอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คือทีมผมแบบกันไฟไม่ค่อยได้อะผมยังหาโปเกมอนที่แบบโปเกมอนน้ำเก่งๆไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าเจอบอสนะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้มีไม้เยน่าเดินตามด้วยนะครับน่ารักจังเลยแกใช่ไหมที่เป็นคนทำร้ายลูกน้องของฉันเนี่ยฉันจะสอนแกเองนะบทเรียนอันล้ำค่าอาชีนะฮะอาเชอร์เฟกเอาก่อนตัวนี้ระเบิดตัวเองได้พลังจิตได้หินได้ดินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีท่าอย่างไฟเออร์สปินนะฮะโดนัทแล้วกันถ้าไม่ใช้ท่าไฟอ่ะผมกันได้หมดระเบิดตัวเอง1ส่วน3อยู่นะไม้ยีน่านะฮะมีท่าไฟเหรอหรือว่าโจมตีด้วยท่ามืดน่าจะเป็นท่ามืดนะลูคาริโอผมสู้ได้ไหมกัดครับลูคาริโอผมมีออร่าสเฟียร์เร็วกว่ามันด้วยนะปั๊วโอ้ยสุดยอดเซอร์ไวเปอร์
มันจะมีท่าอย่างบูโดสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมกดเคาน์เตอร์ก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าโดนัทผมก็สู้กับมันได้นะโดนัทบูโดสเรากันได้นะฮะคอนฟิวเลทำให้มันงงนะครับมันฮิปโนซิปกลับมานะครับทำให้ผมหลับแต่ว่ามันตีไม่ติดนะครับโอเคกลายเป็นว่าเทิร์นนี้นะผมได้โจมตีฟรีเลยพอมันงงแล้วทำไงต่อครับผมก็ต้องรีบตีมันนะดิคอนฟิวชั่นฮิปโนซิปไม่ติดอีกแล้วนะครับโอ้ตัวนี้ตาบอดนะครับเนี่ยเอาติดแล้วติดแล้วทำไงต่อครับเกมนี้มันมีสลีปคอร์สครับถ้าโปเกมอนเราหลับอยู่ตัวนึงเนี่ยอีกฝ่ายไม่สามารถทำให้ผมหลับได้แล้วเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันหลับไปก็น่าจะโอเคนะฮะนาเบได้ไหมนาเบทำอะไรได้บ้างมีท่าหิมีท่าดินเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยครับฮาวดัวนะใช้ท่าไฟเหรอแมกนิจูดนาซีพอร์ตนะครับเพิ่มพลังโจมตีพิเศษนะฮะแมกนิจูด6ไม่ตายนะครับเหมือนจะมีโฟกัสแซดหรอแต่ว่าเรามีไอชาร์นะครับเป็นไพรออริตี้นะฮะเหลืออีก2ตัวเซอร์ไวเปอร์มาอีกแล้วแมกนิจูดเมกาเดรนท่าพืชไม่ตายครับโดนไปเยอะเหมือนกัน50ดาเมจแต่ว่าดีนะครับที่มันไม่ได้ฟื้น HP เพราะมันไม่ได้โดนดาเมจเหรอแมกนิจูด7มีเบอร์รี่กันได้อีกผมพิกอัพหยิบเบอร์รี่มันมาได้ด้วยตลกดิจะดูด HP อีกไหมเอาเรเดียนมาเลยดูดไปเลยไลท์สกรีนบูโดสมาผมมันกันผมได้เกือบหมดเลยนะแต่ว่าผมมีรูสนะผมน่าจะอยู่ได้บัคไบต์พอยซันแฟงเอาทำไมมันเร็วกว่าแล้วคราวนี้มันมีท่านะครับเมกาเดรนบูโดสพอยซันแฟงกับฮิปโนซิปจริงๆโดนัทผมอ่ะสู้ได้ทุกท่าเลยนะแต่ว่ามันหลับไปแล้วรู้ซะกันโอเคอย่างน้อยมันก็ตีผมตายครับเพราะว่าผมมันไม่กล้าส่งปิกาจูออกมาตอนนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ส่งได้แล้วอิเล็กโตบอลต่อไปเป็นเฟียโร่นะครับอิเล็กโตบอลปิกาจูนี่เก็บได้ทุกตัวจริงครับแต่ว่าไม่สามารถสู้กับเขา1-1ได้นะครับเป็นตัวเก็บอย่างเดียวเป็นรีเวนจ์คิลเลอร์นะฮะตอนนี้เราอยู่ในเมืองของหัวหน้ายิมน้ำแล้วเนาะมีป้าคนนี้ขายไข่ใช่ไหมซื้อไข่ไหมซื้อนะครับมีไข่อยู่2อย่างเอาไข่ตัวไหนมีวันเดอร์เอ็กนะครับเขาบอกว่าสามารถเอาได้แม้กระทั่งโปเกมอนในตำนานอย่างคอสมองนะครับแล้วก็มีไข่ฮิสุอีนะฮะเราเอาไข่ฮิสุอีดีกว่าฮะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าไข่ฮิสุอีมันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นไข่ใหม่นะโอ้ไข่แตกแล้ว ได้ซินดาควิลนะครับมันจะกลายร่างเป็นไอตัวไฟผีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าร่าง2ก็ยังเป็นร่างไฟธรรมดาอยู่แต่ว่าก็โอเคนะจริงๆแล้วตอนนี้เลเวลแคปเราเป็น28แล้วนะครับคนนี้นะครับบอกว่าจะสอนท่าเก่าให้กับโปเกมอนเราได้นะครับแต่ว่าต้องแก้พัซเซิลให้เขาก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราต้องเอาเห็ดมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาแก้พัซเซิลให้เขาแทนนะฮะคือทีมของเขาอ่ะจะเป็นทีมเลเวล5หลายๆตัวนะครับแล้วเราเอาโปเกมอนมาได้แค่3ตัวนะฮะก็คือเอาบายนารี่เฟชชิ่งกับแฟนปี้นะครับผมลองมาหลายรอบนะครับมันเหมือนจะไม่มีวิธีทำให้มันได้ 100% นะครับคือมันต้องอาศัยดวงเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมนะตัวแรกแอรอนนะครับชนะง่ายๆนะครับมันมี ability sturdy นะครับต้องตีมัน2ทีถึงจะตายก็เฟกเอาไปแล้วก็เดรนพันนะฮะทีนี้มันก็ตายแล้วต่อไปคือปิกาจูนะครับมันจะโจมตีเราได้ท่าไฟฟ้านะครับเราก็ต้องสลับเอาตัวท่าดินมากันนะฮะก็จะกันได้1ทีมันจะตีเรากลับด้วยท่าน้ำแข็งนะครับแปลว่าเราก็ต้องใช้ท่าเอิร์ธเควกนะครับตีใส่มันกลับไปซึ่งเรากันได้นะครับเพราะว่าเรามีโฟกัสแซนนะครับสามารถกันการโจมตีมันได้1ทีอยู่แล้วตัวต่อไปเนี่ยตัวปัญหานะครับแกสลี่นะครับเพราะว่ามันมีจริงๆอ่ะมันควรจะตีเรามาด้วยท่าผีอย่างชาโดว์บอลนะครับแต่ว่าพอมันเห็นว่าเรามี HP อยู่แค่1นะมันก็จะเลือกการโจมตีแบบสุ่มมานะครับซึ่งก็คือมีโอกาสใช้ท่าชาโดว์บอลแค่ 25% หรือ 1/4 นะครับถ้ามันใช้ Shadow Ball เนี่ยเราสลับไป Fetching เราก็จบเกมได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกระมันผีกันได้นะแต่ว่าพอเราไม่รู้อะครับเราก็ต้องโจมตีไปมั่วๆก่อนนะครับอย่าง Ice Shard อย่างเงี้ยแล้วมันก็ Giga Drain มานะฮะเห็นไหมฮะก็คือไม่ได้ใช้ท่าโจมตีท่า Shadow Ball แต่ว่าพอเราสามารถส่ง Fetching มาได้ใน HP เต็มนะฮะทีนี้เนี่ย Fetching มันมี Ability Gale Wing นะครับมันทำให้เราติดตีเร็วกว่า Ghastly ได้นะครับ1ครั้งนะครับก็กดเบฟเบิร์ดไปนะฮะปุ๊บ
ก็ชนะได้นะครับแล้วก็เสีย HP ไปนิดหน่อยนะต่อไปก็เป็นสกอร์รูปี้นะครับก็สามารถใช้เบรเบอร์ได้เหมือนกันครับปุบปุบปุบทีนี้ตัวต่อไปคือทิมเบอร์นะครับตามหลักแล้วเราควรจะเร็วกว่ามันนะครับแต่ว่า AI เนี่ยมันใส่ไอเทมช้อยสการ์ฟให้กับตัวนี้นะครับทำให้มันเร็วกว่าเรานะฮะเราก็ต้องสลับเอาไบนารี่ออกมาเพราะว่ามันจะต่อยเราได้ท่าหมัดน้ำแข็งแล้วก็เฟกเอาไป1ทีนะครับแล้วเราก็ใช้ท่า Healing Wish นะฮะ Healing Wish จะทำให้ไบนารี่ตายนะครับแล้วก็ส่ง Fetchling ออกมาได้นะครับด้วย HP เต็มอีกรอบโอเคทีนี้เรา HP เต็มแล้วเราก็สามารถใช้เกลวิงแล้วก็เบเบิร์ดมาได้เลยปุ๊บตัวสุดท้ายลาเวสต้านะครับก็เบเบิร์ดครับโอเคครับเหลือ HP อยู่2ปึ๊ดนะฮะแต่ว่าก็ชนะมาได้นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะสอนท่าให้กับโปเกมอนเราอย่างฟรีๆเลยนะก็อย่างเบลีฟอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีครับเบลีฟเรียนท่าใหม่ไม่ได้ลูคาริโอล่ะมีเมทัลคลอนะฮะแล้วก็มีดีเทคนะครับก็เป็นว่าวิธีการแก้พัซเซิลก็เล่นประมาณนี้นะครับผมว่ามันมีโอกาสที่มันจะทำไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าทำไม่ได้นะก็แค่ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสัก 2-3 ทีนะครับแล้วมันก็จะทำได้เองนะครับมันขึ้นอยู่กับ damage calculation หลังบ้านมันด้วยครับซึ่งมันมีเรื่องของการสุ่มแล้วก็การ random มากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมไปฝึกเลเวลโปเกมอนผมมาก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าพาราสเนี่ยต้องเป็นตัวเด็ดที่ผมจะเอามาใช้แหละตอนนี้พาราสแปลงร่างนะครับเป็นพาราเซกนะครับเรียนท่ารีซีดโอเคครับทุกคนผมไปดูมาแล้วผมรู้สึกว่าหัวหน้ายิมมันใช้เลเวล27-28นะครับแปลว่าเราต้องไปเก็บเลเวลมาจริงๆใส่แรคแคนดี้แล้วก็จบไปก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราไปลองสู้กับเพื่อนเราด้านบนก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยสวัสดีปลดหลังมาลองสู้กันดูหน่อยเลเวล22ผมเฟกเอาอิเล็กโตบอลไม่ตายมันต้องตีไพรออริตี้มาแน่ๆเราต้องหลบส่งเบซิลบูเลตพันอย่างนี้ด้วยเมกาเดรนบูเลตพันเมกาเดรนซิมิเซ่นะครับเป็นลิงพาราเซกบักไบลิซาโดต่อยไฟมาไม่ตายผมมีท่าแคลมแล้วก็มีแอคเซลล็อกลิซาโดมาแพ้แบบโปเกมอนกระจอกกระจอกอย่างนี้ผมแบบเห็นใจมันเลยลิงใหม่รอบลิงแพ้พาราเซกเนี่ยผมเพิ่งรู้พาราเซกนี่มันตัวแอบเก่งหรือเปล่าบักไบต์คือเฟเบิลนะครับต้องมีท่าไฟยังไงก็ต้องมีท่าไฟนูโดเนี่ยท่าไฟร็อกทูมลดสปีดมันก่อนมันโหยิงท่าไฟฟ้ามาหาผมลูคาริโอยิงไฟฟ้ามาผมกันได้ผมเมทัลคลอเมื่อกี้มันช้าลงนะครับเพราะว่าโดนร็อกทูมไปฟอสมอสเรียนออร่าบีมซิมิเซ่นะครับเหมือนเดิมครับพาราเซกนะฮะโอ้ยมีฮิดเด้นพาวเวอร์ไฟไม่เห็นรู้เรื่องเลยออร่าสเฟียมาร์คพันอาบอกเมทัลคลอซักเกอร์พันปิกาจูเฟกเอาอิเล็กโตบอลมันชานูโดแอคเซลร็อกยังไม่จบอีกร็อกทูมลดสปีดหน่อยโอ้ย Extreme EV Boost นะครับเพิ่มสตัททุกอย่างนะครับ2ระดับดับเบิลคิกออโรราบีมรักโกบักชนะมาได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าชนะแบบน่าเกียดนะครับกรีนบอกว่าตอนนี้มีโปเกไรเดอร์ให้เรานะครับสามารถใช้ TM HM ต่างๆนอกสถานที่ได้นะชนะมาได้ยังไงเนี่ยทุกคนตายไปครึ่งทีมอะโอเคครับตอนนี้ผมได้ทีมมาประมาณอย่างนี้นะฮะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคือตัวเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่ายิมที่แล้วเนี่ยมันมีพายุทรายนะครับตัวนี้มันต้องมีฝนตกแน่ๆนะฮะผมเอาปิกาจูมาก่อนนะครับยังไม่แปลงร่างเป็นไรจูนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวค่อยแปลงร่างอีกทีนึงตอนนี้ปิกาจูก็ยังเป็นท่าเดิมนะครับก็ยังเป็นอิเล็กโตบอลอะไรพวกนี้อยู่นะฮะคือปิกาจูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Revenge Killer นะครับคือเอามาเปิดเกมก่อนแล้วก็
ช่วงหลังๆเนี่ยค่อยออกมาตีตัวอื่นอีกทีนะครับเวลามันบาดเจ็บแล้วใกล้ตายแล้วเนี่ยปิกาจูก็จะปิดเกมได้ดีนะตัวนี้โวบีนะครับใส่มาก่อนนะครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่ามันมีแพรงสเตอร์นะครับอย่างมูนไลท์หรือ Thunder Wave เนี่ยก็จะตีเป็น priority นะฮะแล้วก็มีท่าโจมตีไฟฟ้าชื่อว่า Flash นะครับแล้วก็ Signal Beam นะฮะตอนนี้มันเป็นแมลงไฟฟ้านะครับเบลีฟนะครับก็จะมีเมกาเดย์แล้วก็แฟนนะครับแล้วก็จะมีฟืน HP ตัวเองจริงๆฟืน HP ตัวเองถ้าฝนตกอ่ะไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมค่อยคิดอีกทีว่าจะไปเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วก็มีรีเฟล็กนะฮะดอนแฟนนะครับไม่ควรจะเอามาหรอกแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องมีโปเกมอนอะไรที่แบบไม่ใช่ธาตุน้ำอ่ะก็เลยใส่มาก่อนนะฮะตอนนี้มันคือแฟนปี้ที่แปลงร่างนะครับมันมีท่าอย่างบูโดสกับน็อกออฟนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ลูคาริโอนะครับก็เปลี่ยนให้มันเป็นการโจมตีสายกายภาพแบบจริงๆไปเลยนะครับออร่าสเฟียร์ก็ยังไม่เอาเข้ามาแล้วก็ยังมีตัวนะครับพาราเซกนะฮะพาราเซกนะครับก็มีลีดไลฟ์นะครับเป็นการโจมตีธาตุแมลงนะครับแรงมากนะครับแล้วก็มีบูเลตซีดอะไรพวกนี้นะฮะก็ดีอยู่จริงๆโปเกมอนพวกนี้ถ้าเราไปแก้พัซเซิลนะครับมันจะมีฟีเจอร์มูฟฟรีเลยนะครับก็กดจากที่ไหนก็ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับจริงๆพาราเซกมีครอสพอยซันด้วยนะเนี่ยแต่ยังไม่เอาด้วยกันก็เอาเป็นว่ามาลองเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีฉันชื่อคาซึมิใช้โปเกมอนธาตุน้ำจัดมาครับเริ่มมาโพลิโทนครับ ability adaptability นะครับทำให้ตีธาตุน้ำแรงขึ้นนะแล้วก็ฝนตกตลอดเวลานะครับผมเฟกเอาท์โอ้ยทำดาเมจไปนิดเดียวเองอะถ้าผมใช้อิเล็กโทรบอลมันจะตายไหมไม่ตายนะฮะฟื้น HP นิดหนึ่งฟิปเทิร์นหายตัวไปนะครับส่งเฟอร์โรซีดมานะฮะเป็นธาตุไม่ใช่ธาตุน้ำอ่ะทุกคนมันคือธาตุเหล็กอ่ะธาตุเหล็กพืชในน้ำนี่จัดการยังไงผมมีลูคาริโอมันลีชซีดมาไม่โดนครับผมมาร์ทพันได้ไหมมันลีชซีดมานิดหน่อยผมมีนาเบะมันส่งลูดิโคโลมาแปลว่ามันต้องยิงน้ำมาใส่ผมเตรียมตัวมาแล้วครับพาราเซกนะฮะสกาวมานะครับรายสกินดูดไปนะครับแล้วทีนี้ผมมีleash life นะครับมันออร่ารัดบีมาผมไม่ตายหรอกเอฟเฟคทีฟก็จริงแต่ไม่ตายแล้วก็ leash life ทีเดียวเต็มหลอดครับ toxic croak มันก็ไม่ใช่ธาตุน้ำไปดิานาเบะซอสแดนครับผมมีบูโดสมันเดรนพันมาโอ้โหเกือบตายผมดูดกินเบอร์รี่นิดหนึ่งโอเคเอาชนะมันเกือบได้นะฮะมันเหลือ HP นิดเดียวนะครับมันน่าจะติดโฟกัสแซนแน่เลยผมยิงไอชาร์ดใส่มันครับเป็น priority นาเบจัดการได้นะฮะโพลิโทนเหมือนเดิมนะครับโพลิโทนมันต้องแบบท่าน้ำเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมมีพาราเซกนะฮะสกาวโอเคหลบได้ต่อไปบูเลตซีดนะครับยิงท็อกซิกมาไม่เป็นไรบูเลตซีดปุบ MVP กว่าพาราเซกแมนทายนะครับท่าบินชัวร์ผมมีโวบิดเฮอริเคนไม่ตายนะครับกันได้อยู่ผมมีแฟลชสกาวมาผมกันได้นะครับแฟดไปโอเคพลังโอ้ยมันไม่ตายมันกินเบอร์รี่หลบได้นะครับแต่ว่าผมมีมูนไลท์แบบ priority นะฮะไม่ช่วยเลยครับเพราะว่ามันฝนตกนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยผมสามารถส่งปิกาจูมาเฟกเอาท์แล้วก็อิเล็กโทรบอลมันเร็วกว่าผมลูคาริโอร็อกทูมตามี่โอ้ทีนี้เดายากเลยครับว่ามันโจมตีเราได้ท่าอะไรนะฮะพาราเซกก่อนไซช็อคมาผมยังฟื้น HP ได้บูเลตซีดเอาลอร่าบีมาไม่ตาย2ที3ทีพาราเซกจัดการมันไป3ตัวแล้วฮะต่อไปเฟอร์โรซีดตัวสุดท้ายนาเบะไจโรบอลบูโดสลดสปีดมานิดหนึ่งท็อกซิกมาตาแรกไม่ตายนะครับน็อกออฟนิดหนึ่งแล้วก็เอาลูคาริโอมาเก็บได้ด้วยมาร์ทพันนะฮะน่าเกลียดมากเลยอ่ะได้ทีเอ็มฟลิปเทิร์นนะครับทำให้หลบหนีได้นะครับตีเสร็จแล้วหนีกลับไปได้คือยิ่งเล่นโปเกมอนยิ่งตายทุกคนแต่ว่าพาราเซกนี่มันโอเคมากเลยนะถ้าใครจะเล่นตามนี่ผมว่าไปจับตัวมีดาสกินมานี่จัดการไปได้3ตัวนะฮะจริงๆปิกาจูก็ควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าผมปล่อยมันตายเร็วไปนิดนึงนะฮะส่วนโปเกมอนเริ่มต้นเราไม่มีประโยชน์เลยครับไม่ควรจะเอามาด้วยซ้ำนะ
เอาเป็นว่าวิดีโอนี้นะครับก็เล่นมาถึงขนาดนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วก็ถ้าอยากดูเพิ่มนะครับกดติดตามช่อง YouTube ผมต่อไปได้นะแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอยากให้ใช้โปเกมอนตัวไหนมากเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าผมพยายามจะเอาโปเกมอนประหลาดๆมาใช้เยอะๆนะครับไหนๆมันก็เป็นรอมแฮกและมันน่าจะมีตัวเด็ดๆนะครับน่าใช้ก็วันนี้ขอพูดแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ